รั่วของสักคนหนึ่งได้ไหมวันปล่อยฉันนะไม่งั้นฉันจะแจ้งความจริงด้วยแต่ถ้าคุณยอมมีลูกให้ผมอ่ะผมจะให้คุณเลย2 ล้านจริงเหรอจริงสิครับถ้าคุณไม่เชื่อนะผมมาจำไว้ก่อนเลย200โอเคค่ะไปครับไปค่ะคุณอยู่ด้วยกันมาตั้งปีนึงแล้วอะทำไมฉันถึงยังไม่ท้องสักทีเนี่ยอ๋อเมื่อวานผมเพิ่งไปตรวจที่โรงพยาบาลมาหมอบอกว่าผมเป็นหมันฮะเป็นหมันเหรอฉันกับคุณเรา1 ปีให้แค่200เนี่ยนะโอ้ยไอ้จมูกตอยเอาเงินมึงคืนไปเลยนะให้กู200เนี่ยสกิลเด็กก็ให้กู2 ล้านเออาร์สกิลเออาร์สกิลนั่นแหละแอร์สกิดแอร์สกิดจริงมันก็สกิดพี่ไปในเมืองไหมคะเอาวันนี้ไม่ไปในเมืองครับเต็มที่ก็ไปส่งถึงหน้าปากซอยครับงั้นก็ได้ค่ะพี่ส่งฉันแค่ปากซอยก็พอเดี๋ยวฉันหารถไปต่อเองโอเคครับปกติผมไปส่งลูกค้าในเมืองเนี่ยผมคิด100ครับแต่วันนี้ผมไปส่งคุณถึงหน้าปากซอยก่อนละผมคิด10 บาทโอเคไหมได้ค่ะไม่มีปัญหาโอเคครับงั้นขึ้นรถเลยครับถึงแล้วครับคือฉันไม่ได้พกเงินสดมาด้วยอ่ะรูดบัตรได้ไหมคะนี่จะบ้าเหรอรูดบัตรผมเป็นแค่วินมอเตอร์ไซค์ธรรมดาที่หน้าตาดีคนหนึ่งผมไม่มีหรอกเครื่องรูดบัตรอ่ะรูดไม่ได้งั้นพี่ช่วยไปส่งฉันในเมืองไว้ถึงแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันกดเงินสดให้พี่เองงั้นก็ได้ขึ้นมาเลยวินมอไซค์ที่หน้าตาดีคนหนึ่งเองไม่มีเครื่องรูดบัตรหรอกแล้วไปกดในเมืองถึงแล้วครับงั้นพี่รอแป๊บนะคะเดี๋ยวฉันไปกดเงินมาให้ได้ครับแต่ช่วยเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าผมต้องรีบไปต่อได้ค่ะครับนี่ค่ะพี่ขอบคุณครับงั้นฉันไปก่อนนะคะโอเคครับส่งในเมือง100 บาทส่งปากซอย10 บาทนี่กำไรมาตั้ง10 บาทเออฉลาดจริงเลยเราเนี่ยประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งน้ำมันประหยัดทั้งนาฬิกา นาฬิกาไม่ใช่ อะไรเอ่ยเด่นกว่าหน้าก็จมูกกูนี่ไงคุยกับใครวะเนี่ยเออไม่เป็นไร